สวัสดีค่ะสุภนุสุภนุชนะคะวันนี้จะชวนทำข้าวเกรียบปากหม้อในกระทะกันค่ะเป็นข้าวเกรียบปากหม้อที่ทำในต่างแดนนะคะนุ่มแทบละลายในปากแล้วสามารถที่จะแช่เย็นค้างคืนไว้วันรุ่งเช้าก็ยังนุ่มเหมือนเดิมค่ะมาดูวิธีการทำกันเลยนะคะเมื่อได้สัมผัสรสชาตินะคะแป้งจะมีความบางมากค่ะเนื้อสัมผัสของแป้งจะเบานุ่มแล้วก็ละมุนจริงๆค่ะมาเริ่มทำการผัดไส้กันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไป56กรัมนะคะกระเทียม15กรัมรากผักชีหั่น15กรัมค่ะพอรากผักชีและกระเทียมเริ่มมีกลิ่นหอมนะคะใส่พริกไทยลงไป4กรัมค่ะตามด้วยหอมแดงหั่น100กรัมพอหอมแดงเริ่มมีสีใสนะคะเราก็จะใส่เนื้อไก่งวงสับลงไปค่ะใครที่ต้องการจะใส่เนื้อหมูสับหรือไก่สับก็ได้นะคะตามต้องการเลยค่ะจำนวน250กรัมนะคะจากนั้นใส่หัวชัยโป๊กเค็มหวานลงไปค่ะ82กรัมผัดพอสุกจากนั้นก็ตักขึ้นแล้วพักไว้ค่ะเราจะมาทำการเคี่ยวน้ำตาลปี๊บนะคะพร้อมด้วยซีอิ๊วขาวค่ะน้ำตาลปี๊บ160กรัมพร้อมด้วยซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะเคี่ยวจนให้น้ำตาลปี๊บและซีอิ๊วขาวละลายเข้ากันนะคะจากนั้นเราก็นำไส้ที่พักไว้เมื่อสักครู่นะคะนำมาผัดต่อค่ะผัดจนไส้แห้งนะคะแล้วตามด้วยถั่วลิสง135กรัมค่ะถั่วลิสงเราก็ทุบพอหยาบนะคะจากนั้นก็ตักไส้พักขึ้นให้เย็นนะคะมาทำตัวแป้งกันนะคะเราจะใช้แป้งมัน4ช้อนโต๊ะปาดเรียบนะคะตามด้วยแป้งข้าวเจ้า3ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่เกลือ 1/7 ช้อนชาลงไปนะคะแล้วก็ค่อยๆเติมน้ำนะคะลงไปค่ะน้ำนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะวันนี้ใช้น้ำบีทรูทค่ะจำนวน150กรัมนะคะค่อยๆใส่ลงไปค่ะอย่าใส่หมดจากนั้นเราก็เติมกะทิ1ช้อนโต๊ะลงไปกะทินี้จะช่วยทำให้เนื้อแป้งมีความนุ่มละมุนค่ะจะไม่ทำให้แป้งแข็งกระด้างนะคะเมื่อกวนเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะกรองให้แป้งมีเนื้อที่เนียนขึ้นค่ะสีต่อไปก็จะเป็นสีของดอกอัญชันนะคะใช้วิธีการทำเดียวกันเลยค่ะใส่แป้งมันแป้งข้าวเจ้าพร้อมเกลือลงไปนะคะใส่น้ำอัญชันกวนพอเข้ากันจากนั้นเราก็เติมกะทิค่ะแล้วก็ใส่น้ำอัญชันให้หมดแล้วก็กรองเพื่อให้เนื้อที่มีความเนียนเหมือนกันค่ะสีสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสีเขียวค่ะที่ทำจากผักโขมนะคะใช้วิธีการเดียวกันหมดเลยค่ะวิธีการนี้ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดนะคะก็คือการเติมน้ำกะทิค่ะน้ำกะทิจะช่วยให้เนื้อแป้งนุ่มข้ามคืนค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะสีธรรมชาติทั้ง3ชนิดนี้นะคะสามารถรับชมได้ทางคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ค่ะแล้วจะนำลิงก์มาใส่ไว้ใต้ล่างของคลิปวิดีโอนะคะเมื่อได้ตัวแป้งเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาทำข้าวเกรียบปากหม้อในกระทะกันเลยค่ะตั้งไฟกลางนะคะตั้งกระทะพอร้อนค่ะคนแป้งนะคะจากนั้นก็มาหยอดในกระทะไม่ต้องใส่มากนะคะใส่แค่พอประมาณค่ะกะเกลี่ยให้ทั่วกระทะนะคะวันนี้ใช้กระทะใบเล็กนะคะเส้นผ่าศูนย์กลาง14เซนติเมตรค่ะจากนั้นเราก็ปิดฝาค่ะนับ1ถึง10นะคะเปิดฝาออกแล้วยกกระทะขึ้นมาเลยค่ะเราก็ตักไส้ใส่นะคะแล้วก็ใช้ไม้พายชุบน้ำมันค่ะค่อยๆตะล่อมนะคะให้ตัวแป้งห่อไส้ให้มิดค่ะเมื่อตัวแป้งห่อไส้ได้ประมาณนี้แล้วนะคะก็ตักขึ้นเลยค่ะจากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปคลุกในน้ำมันเพื่อป้องกันการติดกันนะคะแต่ถ้าเราใช้ไม้พายที่ชุบน้ำมันจนชุ่มมากเพียงพอแล้วเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมาคลุกน้ำมันอีกครั้งนึงก็ได้ค่ะจากนั้นเราก็จะมาทำของสีดอกอัญชันต่อไปเลยนะคะใช้วิธีการเดียวกันเลยค่ะตักแป้งพอประมาณนะคะเกลี่ยให้ทั่วกระทะจากนั้นเราก็ปิดฝานะคะแล้วก็ตั้งไฟค่ะนับ1ถึง10เหมือนเดิมแล้วยกกระทะขึ้นนะคะห้ามตั้งต่อบนเตาไฟนะคะเพราะจะทำให้แป้งกระด้างเลยค่ะนี่คือเคล็ดลับนะคะต้องยกขึ้นมาแล้วถึงใส่ไส้แล้วค่อยตะล่อมแป้งให้ห่อหุ้มตัวไส้ค่ะไม้พายที่ใช้ตะล่อมตัวแป้งนะคะก็จะต้องเปียกน้ำมันอยู่ตลอดนะคะจะทำให้แป้งไม่ติดกระทะด้วยค่ะจากนั้นเราก็ตักใส่จานพักไว้นะคะ
ถ้ากระทะเริ่มมีเศษแป้งนะคะเราก็ใช้ทิชชู่ค่ะเช็ดให้แห้งสะอาดนะคะเพื่อแป้งจะไม่ติดกระทะค่ะสีสุดท้ายนะคะเป็นสีเขียวของผักโขมค่ะใช้วิธีการทำเดียวกันเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดนะคะหลังจากที่แป้งสุกแล้วเราจะต้องยกกระทะออกทันทีนะคะจะไม่วางค้างไว้ในเตาค่ะเพราะจะทำให้แป้งกระด้างทันทีเลยแค่นี้ก็จะได้ข้าวเกรียบปากหม้อที่ทั้งนุ่มละมุนแทบละลายในปากนะคะได้ลองนำไปแช่ตู้เย็นค้างคืนค่ะพอวันรุ่งขึ้นก็นุ่มเหมือนเดิมเหมือนของใหม่สดจริงๆค่ะลองดูนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะการทำข้าวเกรียบปากหม้อในกระทะนี้นะคะเป็นวิธีการทำที่ง่ายมากค่ะไม่ยุ่งยากซับซ้อนแล้วก็ได้รสชาติที่นุ่มอร่อยเหมือนข้าวเกรียบปากหม้อที่ทำโดยทั่วไปรสสัมผัสที่ได้นะคะแป้งจะบางมากค่ะนุ่มจนละมุนในปากขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ